สวัสดีค่ะหนูชื่อดินสอเข้ามาใหม่เพิ่งบินเข้าประเทศมาวันนี้เลยจะขอได้ไหมนะพยายามมากเลยนะจุดนี้โอเคเพื่อเงินถือว่ามันเป็นงานจ้ะเพื่อเงินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขันตังค์ทั้ง500นี่มั้ยคะหาหนูอยากได้ค่าเทอมค่ะอยากได้ค่าเทอมค่ะถ้าหนูเจอพี่ชายพี่หนูขอได้เลยนะตังค์พี่อยู่กับเขาเขาชื่อพี่นูเนียนอ่ะพี่ชื่อไฮเปอร์ครับเขามีตังค์ให้เหรอคะพี่คนนั้นเขารวยเหรอคะใช่เขารวยมากเขาอาจจะอะไรนูเนียนนูเนียครับนูเนียตังค์พี่อยู่กับเขาน่ะหนูเออโทรศัพท์พี่ก็อยู่กับเขาน่ะใช่ตอนนี้มรดกพี่อยู่ที่เขาหมดเลยพี่ไปแก้เครียดก่อนนะเขาได้เห็นเข้าผับไหมเข้าได้ครับเข้าได้มันไม่ใช่ผับครับนี่จะได้ไหมวะขอโทษทีเขาขยันทำงานมากเลยได้ยินมาน้ำตาจะไหลเลยอ่ะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้พวกหนูหาทุนการศึกษาอยู่นะคะหาทุนการศึกษาอย่างไรกับผมชื่ออะไรกับผมชื่อดินสอแล้วคนนี้คือยางลบครับขอบคุณคุณแล้วจินที่หาอ๋ออีกคนนึงแหละครับผมหนูชื่อตะวันค่ะโอ้โหชื่อเมวี่ค่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างในแต่ละคนไปไปไปหนูอายุ15ค่ะทำไมเราไม่ทำงานกันอ่ะขออย่างนี้เลยเหรอคือเขาเลยหนูกำลังเรียนโตยแล้วขอยากจังโอ้ตื่นข้าวเดินมาหรือขับรถมาเดินมาค่ะมีรถไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวเพื่อนหนูเดินข้างถนนโดนรถชนเลยเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลไหมอ่ะไปนอนโรงพยาบาลนั้นแพงนะคะหมอคิดตั้งหลายร้อยแค่50เอง50เอง50โอ้ยแพ้ทางเด็กด้วยอ่ะตามมาไปไหนคะพี่ชายตามมาผู้ชายที่แสนดีแผนเอกรักเมชุ่มกันไปชุ่มกันฮะจะได้ไหมวันเนี้ยกูได้มา300เนี่ยเพื่อนทำไมตอนหัวค่ำมันเศรษฐกิจดีกว่านี้วะมีคนมันบอกว่าซาซาแล้วอ่ะเบาบางตาเพื่อนเฮ้ยเขาไปยืมกดเงินเว้ยเขาไปยืมกดเงินกระเป๋าอะไรโน้นกระเป๋า54ค่ะขอบคุณเอาไปแบ่งกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้มา10,000ได้อยู่ได้300ว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นนักข่าวด้วยแต่คันนี้เท่ไม่ไหวเท่สุดยอดไปเลยนะคะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะค่ะค่ะอันนี้ไม่ต้องขอเลยอ่ะกูว่าต้องบังอีซี่มันนี่อีซี่มันผมขออนุญาตตรวจบัตรก่อนได้ไหมทำไมต้องตรวจบัตรหนูใช่ว่าเข้าว่าคุณเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหมไงทำไมมันรู้ดีวะคุณดินสอเพื่อนคุณไม่ค่อยพูดเลยอะครับเพื่อนหนูชื่อจีจี้ค่ะจีจี้คนไหนฮะกับใครวะมึงจะด้วยอีกคนละฮะชื่ออะไรเข้ามาใช่ไหมครับชื่ออะไรวะโทรศัพท์อีโมเฮ้ยทำไมเงียบกันจังเลยอ๋อเป็นนักเรียนต่างชาติที่แบบพูดภาษาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณดินสอเพื่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหรอคะอ๋อปกติเขาพูดภาษาอะไรฮะอุ้ยสามีเนี่ยไปหมดดูเงียบๆกันแปลกๆนะฮะคุณดินสอนี่เข้าเมืองมากันแบบผิดกฎหมายไหมฮะเนี่ยงั้นขึ้นเข้ามาเลยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องตรวจบัตรนะครับแกล้งบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไงดีวะเราจะตรวจแบบประชาชนยังไงดีฮะไปไหนแล้วอ่ะจีจี้ไปไหนแล้วโอ้เอาละฮะจะไปแล้วครับคุณนักเรียนระวังหลงทางนะฮะเพิ่งมาที่ประเทศนี้ใหม่ๆ run เอาไม่ขอตังค์แล้วเหรอเจอกันนะครับ